สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้อย่างนี้ครับโอในที่สุดฝ่ายโจทย์ก็พบบทละครที่ลงตัวเพราะกลัวจะถูกขัดขาเรื่องเด็กเดินขึ้นเขาเองเลยต้องปรับบทเป็นครั้งสุดท้ายและกลัวจะติดขัดเรื่องที่ซ่อนเลยให้เอาเด็กไปซ่อนที่อื่นไม่ใช่ที่ที่หมาไปดมและพบแหวนไม่งั้นโป๊ะอีกว่าเฮ้ยตรงนั้นชาวบ้านเขาหากันแล้วตอนสายๆไม่เจออะไรก็เลยย้ายที่ซ่อนไปแถวท้ายหมู่บ้านที่ไม่มีใครไปหาแล้วค่อยให้จำเลยกลับจากรับพระและถึงพาเด็กขึ้นเขาหูยจำเลยใจดำเนาะให้เด็กถอดเสื้อเดินทำไมกันหญ้าบาดเต็มหลังกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลถลอกเต็มตัวว่าแต่หาเหตุจูงใจในการกระทำได้หรืออย่างคะปอลิงหากมีพยานว่าจุดซ่อนศพท้ายหมู่บ้านตนไปตรวจดูตั้งแต่แรกแล้วนี่มีฮาอีกนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าป้านี่ตาสับปะรดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่รู้หมดเลยถัดมานะครับบอกว่าจะว่าไม่มีคนร้ายศพเด็กก็สะอาดไปอะไรอะไรหลายๆอย่างมันแปลกทำแม่งทำแม่งชอบกลคดีนี้หรือทุกคนโกหกทุกวันจนคิดว่าเป็นเรื่องจริงถัดมานะครับบอกว่าเพราะสื่อใหญ่ลงเนื้อเรื่องชี้นำแบบนี้ไปตั้งแต่ต้นตอนนั้นกลุ่ม YouTube ยังไม่มีคนก็เลยดูแต่ทีวีและเชื่อตามมาตลอดแต่มารู้ความจริงภายหลังจากที่ไปเจอเด็กกับตาตัวเองเด็กแค่ไม่ใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวก็มีร่องรอยหญ้าบาดเป็นริ้วเป็นรอยหลายที่ฝ่าเท้าก็เปื้อนดินซ้ำมีรอยโดนหญ้าหรือหินบาดเท้าด้วยพวกเราเสพสื่อที่ลงบิดเบือนมานานจนกลายเป็นความเชื่อจนฝังหัวกลายเป็นวิเคราะห์ล่องลอยไปไกลในอวกาศล้างตัวเด็กด้วยน้ำเกลืออีกต่างหากมโนบ้าบอเรื่อยเฉยพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายน่ะรู้ดีกว่าหมอที่ชันสูตรด้วยซ้ำทั้งที่ไม่เคยเห็นเด็กถัดมานะครับบอกว่าเอาเข้าไปเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรงอกออกมาอีกไม่รู้จะมีพยานอะไรบ้างแต่ที่เรารู้น่ะทีมทนายตั้มเก่งอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้สุดฤทธิ์สุดเดชจ้าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตาชาญเล่าเรื่องเช้าวันเกิดเหตุ 8:00 น. กว่าตาไปชวนหลานไปนาแต่หลานไม่ไปจะอยู่ดู YouTube ที่บ้านกับพี่สดิ้งปากคำนี้น่าจะช่วยกระชับเวลาเกิดเหตุที่แท้จริงเข้ามาได้อีกขั้นหนึ่งหักล้างปากคำมโนของบางช่องที่ว่าเช้านั้นไม่มีใครเห็นชมพู่เลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าตรงจุดก็ขัดกับนิทานขัดกับเสียงกระซิบทั้งหลายแล้วถัดมานะครับบอกว่านิ่มตามข่าวแต่แรกๆตาชาญแกก็ว่าแบบนี้จริงๆถัดมานะครับบอกว่ามันบอกว่าชาวบ้านช่วยกันโกหกพนะปีกแป้นปีกอีหลีค่ะถัดมานะครับบอกว่าบางทีก็เวทนาบางคนนะคะให้ใครไม่รู้มาวุ่นวายกับอิสรภาพตัวเองตำรวจก็ไม่ใช่ทนายก็ไม่เป็นแต่สันนิษฐานเหมือนเป็นละครเอะก็ใช้คำว่ากรัดกระดุมเม็ดแรกผิดถัดมานะครับบอกว่าถนัดจังเรื่องถอดๆใส่ๆถัดมานะครับบอกว่าถึงตอนนี้จะคิดมั่งหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่ายายจำลองอีกคนเข้าข้างนางจุดๆบอกถ้าเปิดหน้าออกมาทุกคนจะต้องใจถึงกลับต้องกราบขอขมาเรานี่เสียความรู้สึกยายจำลองไปเชื่อจุดๆได้ยังไงถัดมานะครับบอกว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้
ตาชาญแกพร้อมมากที่จะเล่าความจริงในศาลเพราะแกเลือกแล้วว่าควรจะทำอย่างไรคดีนี้ถึงจะจบลงได้ก็แค่ทุกคนเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องปกปิดข้อมูลตามคำขอร้องของใครเพื่อความเป็นธรรมจะได้ปรากฏความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในคดีชมพู่เป็นจุดที่นักกฎหมายหลายท่านรวมถึงทนายตั้มเองเอ่ยถึงต่อหน้าสื่อว่าด้วยข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์ซึ่งตามกฎหมายจะตั้งข้อหานี้จะต้องมีประจักษ์พยานเห็นว่าจำเลยไปนำเอาผู้เยาว์ไปเสียจากบ้านไม่งั้นข้อหานี้จะไม่ครบองค์ประกอบความผิดดังนั้นจึงคาดการว่าในวันนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานจากข่าวประโคมว่าทางโจทก์เตรียมพยาน60ปากน่าจะมีประจักษ์พยานร่วมด้วยอย่างน้อย1คนเอาละสิถ้าเกิดมีประจักษ์พยานขึ้นมาภายหลังจากที่ผบ.ตร.เคยแถลงว่าความยากของคดีนี้คือไม่มีประจักษ์พยานมันจะหาไหมตกลงประจักษ์พยานโผล่มาตอนไหนทำไมผบ.ตร.ไม่รู้หรือผบ.ตร.โกหกคนทั้งประเทศแล้วคิดให้ซับซ้อนขึ้นถ้ามีประจักษ์พยานจำเลยพรากเด็กไปจริงๆทำไมรอครบ1ปีที่ผู้บัญชาการตำรวจลงพื้นที่ค่อยออกหมายจับในเมื่อมีประจักษ์พยานทนโทษความยากของคดีนี้สำหรับโจทก็คือไม่ว่าจะแก้บทไปทางไหนก็ติดหมดยักษ์ซ้ายติดกึกยักษ์ขวาติดกักซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าดีใจที่ได้เป็นที่หนึ่งไม่หวังมงหวังแค่ป้าไม่ลืมก็พอถัดมานะครับบอกว่าสงสัยมาตลอดกับข้อหาพรากค่ะคือคนไหนเห็นถ้าเห็นขนาดนั้นมันคือทนแท้จังออกหมายจับถัดมานะครับบอกว่าต้องจับตามองสงสัยนะถัดมานะครับบอกว่าพยาน60ปากคงรวมปลาส้มด้วยฐานะพาน้องผลไม้ไปเดินเล่นแล้วไม่พากลับ60ปากคงเดินยั่วเยะเต็มกกอกความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพูดถึงการทำลายน้ำหนักข้อกล่าวหาอิชันมองว่าจุดสำคัญที่สุดการชี้ว่าจำเลยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุณเวลาเกิดเหตุจำเลยจึงไม่สามารถก่อเหตุได้มีพยานสำคัญ2ปากที่ให้การในทำนองว่าจำเลยน่าจะสามารถก่อเหตุได้เพราะมีช่วงเวลาที่ว่างจากการยืนยันของผู้อื่นและคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุหนึ่งในนั้นคือพระบุญมาที่ให้การว่าชัยพลถึงวัด10โมงกว่าและยังสนทนากับตนว่าเกือบมาไม่ได้เพราะหลานหายคำให้การของพระรูปนี้แหละที่ทำให้ชัยพลกลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีทั้งไทม์ไลน์บกพร่องและข้อสงสัยว่ารู้ก่อนได้ยังไงหากไม่ได้ก่อเหตุเองการทำลายน้ำหนักของคำให้การของพยานปากนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งแต่จะทำลายอย่างไรล่ะ 1. หาพยานอื่นมาคานคำให้การ 2. ชี้ให้เห็นว่าผิดหลงทั้งข้อ1และ2นั้นพอมีช่องทั้ง2ประการโดยเฉพาะข้อ2ลองดูจากในคลิปนี้ในคลิปเดียวกันตอนต้นบอกว่าชัยพลถึงวัด10โมงกว่าตอนท้ายบอกอาตมาไม่เคยพูดเท่านี้ก็พอมองเห็นว่าท่านหลงไปหลงมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพระที่พูดว่า10โมงกว่าน่าจะเป็นอีกรูปที่จะไปรับกับแม่ครัวที่ให้ตาพลไปเอาข้าวสารไปวัดกินนะส่วนรูปนี้พูดว่าตาพลบอกว่าเกือบไม่ได้มาเพราะหลานหายคุณหนุ่มแกคงไม่รู้ว่าพระรูปไหนเพราะตอนไปอีกรูปน่าจะไม่อยู่ถัดมานะครับบอกว่าป้าคะถามเป็นความรู้ค่ะ
เวลาขึ้นศาลเราสามารถเอาคลิปข่าวพวกนี้ขึ้นบัญชีพยานหลักฐานล่วงหน้าได้ไหมได้ใช่ไหมแล้วก็ไปซักค้านที่หน้าบัลลังก์ใช่ไหมคะป้าถัดมานะครับบอกว่าได้ค่ะตอนฟ้องไอ้เถยก็แบบนี้สมมติว่าเราจะซักให้ได้ว่ามีพฤติกรรมหลงลืมและพูดกลับไปกลับมาเพื่อจะให้เห็นว่าคำให้การดังกล่าวอาจจะเกิดจากจำผิดเราเอาการพูดกลับไปกลับมาแบบนี้ไปซักถามแล้วยื่นคลิปเป็นหลักฐานว่าพูดแบบนี้